สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะเสนอเมนูอาหารว่างแบบไทยๆโบราณนะคะชื่อว่าช่อม่วงค่ะปัจจุบันก็มีทำหลากหลายไส้นะคะเป็นไส้เค็มไส้หวานวันนี้เราจะทำเป็นไส้ไก่นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมแรกเลยคือส่วนผสมของแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนะคะแล้วก็แป้งมันนี่จะเป็นน้ำคั้นจากดอกอัญชันนะคะใช้น้ำอุ่นนะคะแล้วก็ลอยดอกอัญชันแล้วก็จริงๆมันจะเป็นสีน้ำเงินนะคะนี่หยดมะนาวไป 2-3 หยดมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะส่วนผสมของตัวไส้ก็คืออันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้ออกไก่นะคะเอาไปนึ่งให้สุกแล้วก็สับละเอียดนะคะนี่เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำโขลกละเอียดนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่สับถั่วลิสงคั่วป่นนะคะเกลือน้ำตาลทรายอันนี้เป็นน้ำที่เรานึ่งไก่เสร็จแล้วเราก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะใช้ตอนผัดไส้อะค่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาผัดตัวไส้ก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันผัดแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะผัดให้มันสุกหอมนะคะแล้วให้กลิ่นมันโชยออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตามด้วยตัวเนื้อไก่นี้นะคะจะตอนนี้เราใส่น้ำซุปเป็นนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวของรากผักชีมันติดกันเป็นก้อนมากนะคะอาจจะกระเด็นเล็กน้อยพอเริ่มเหลืองก็ใส่เนื้อไก่ที่เราสับละเอียดเนี่ยนะคะลงไปไฟใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปที่เหลือลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลกับเกลือเราจะให้มีรส เค็มนำแล้วก็หวานตามนะคะก็จะใส่ด้วยเอาเกลือใส่ก่อนนะคะไส้เราผัดจะไม่แห้งเป็นก้อนมากนะคะจะค่อนข้างร่วนนิดนึงจะไม่เหมือนกับไส้สาคูหรืออะไรที่มันจะเป็นก้อนๆ อันนี้จะร่วนหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลตอนนี้จะรสจัดนิดนึงนะคะหมายถึงว่ารสชาติเพราะว่าหลังจากตอนที่เราปรุงเสร็จเนี่ยเราจะใส่ถั่วเข้าไปพอใส่ถั่วไปเนี่ยรสชาติมันจะลดลงจากเดิมนะคะผัดให้แห้งนิดนึงนะคะถ้าดูยังเปียกๆแล้วก็ผัดให้มันร่วนๆนิดนึงแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะคะทีนี้เราก็จะผัดจนกว่ามันจะแห้งดีนะคะแล้วก็ตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นหลังจากเราผัดไส้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำตัวแป้งช่อม่วงกันนะคะเริ่มจากเอาแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าค่ะขอโทษกับแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมใส่แป้งมันนะคะคนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาน้ำดอกอัญชันที่เราคั้นไว้เห็นไหมมันเนี่ยแหละค่ะที่มาเพราะว่ามันจะเป็นสีม่วงนะคะ
ดอกอัญชันอย่างที่บอกนะคะก็คือคั้นน้ำเสร็จก็หยดมะนาวลงไปมันก็จะเป็นสีม่วงอันนี้นะคะเราก็คนให้ส่วนผสมละลายก่อนนะคะอย่างอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งไฟนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างมันละลายเข้ากันดีแล้วก็เราถึงจะเปิดไฟอันนี้คือวิธีการกวนแป้งนะคะนี่ดูสีเราอาจจะอ่อนลงไปหน่อยถ้าสีอ่อนเงี้ยนะคะก็สามารถใช้สีผสมอาหารใส่ลงไปได้นะคะสีม่วงหรือสีน้ำเงินหรือจริงๆอาจจะคั้นดอกอัญชันเพิ่มเราจะกวนแป้งเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะสังเกตเห็นว่าแป้งมันก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนจากของเหลวนะคะมันก็จะกลายเป็นก้อนขึ้นมาแล้วพอมันล่อนออกจากกระทะเนี่ยค่ะเราถึงจะเอาไปนวดค่ะเรากวนแป้งได้ที่แล้วก็อาจจะติดมือนิดนึงนะคะเราจะใช้แป้งมันทำนวนนะคะช่วงนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยนะคะเป็นตัวนวดออกไปให้มันนิ่มเข้ากันดีมันจะนวลนิ่มมือขึ้นมานะคะอาจจะร้อนนิดนึงถ้าคุณผู้ชมมีถุงมือหรือถุงพลาสติกก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าอย่างนี้จะถนัดกว่าใช้ตรงอุ้งมือเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆรอไว้เพื่อที่จะเอาไปใส่ไส้อีกทีนึงนะคะจากที่เรานวดเมื่อกี้เราก็มาปั้นให้เป็นเส้นยาวๆนะคะจะได้ปั้นเป็นก้อนกลมๆได้แบ่งแล้วก็เก็บไว้ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะคุมผ้าขาวบางไว้ก็ได้นะคะไม่ให้มันโดนลมอาจจะแบบว่าโรยแป้งเล็กน้อยแล้วจากนี้เราจะมาปั้นเป็นตัวห่อเป็นไส้นะคะเราก็เอาลูกกลมๆปั้นกะให้พอดีนะคะหมายถึงว่าลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เรานะคะแต่ถ้าลูกเล็กๆเราก็จะได้ดอกเล็กลูกใหญ่แล้วก็เป็นดอกใหญ่นะคะให้เท่าๆกันกะดูนะคะคือไม่ต้องเป๊ะๆมากค่ะเราก็เอาผ้าขาวบางเนี่ยคุมเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีถุงพลาสติกก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แต่ว่าอย่างนึงที่ถ้าจะใส่ถุงพลาสติกก็รอให้เย็นนิดนึงเพราะว่าถ้าตัวแป้งไม่เย็นเนี่ยเวลาใส่ถุงแล้วมันจะมีเหงื่อออกนะคะก็จะทำให้แป้งมันนั่นได้เสียได้หรือแฉะได้วิธีการปั้นนะคะเราก็พอปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยนะคะเราก็จะมาทำแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าขึ้นเบ้านะคะก็คือทำให้ตรงกลางมันเป็นแอ่งบุ๋มให้เป็นเหมือนกระทะอะค่ะสามารถใช้แป้งเนี่ยนวลแป้งนวลช่วยได้นะคะเราก็จะหมุนกริ้ง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 ไปเรื่อยๆตรงกลางมันก็จะเป็นรูอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกแผ่ไปคือเราไม่บางมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับตัวจีบดอกนะคะแผ่ออกไปเสร็จนะคะแล้วก็เราก็จะเอาตัวไส้เนี้ยใส่ลงไปนี่อาจจะดูตัวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวจะใส่ลงไปนะคะเราก็จับจับจีบรอบปิดหุ้มแป้งนะคะอาจจะครึงเล็กน้อยให้มันเป็นกลมๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้เราไว้เป็นฐานได้ไม่เป็นไรก็คือเอาด้านที่เราปิดเนี่ยไว้เป็นฐานแล้วเราก็จะมาทำ
ตัวจีบช่อม่วงกันนะคะก็คือใช้ที่หนีบเนี่ยนะคะเห็นว่าสมัยก่อนเขาใช้มือหนีบนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยเราก็เลยใช้ที่หนีบจุ่มแป้งเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะบีบมาทั้งหมดประมาณ 6-7 กรีบนะคะนี่ก็2เวลาบีบก็คือใช้ย้ำๆนะคะอย่าบีบจนแบนเพราะว่าสาเหตุที่ไม่บีบสักทีสองทีเพราะว่าให้เป็นรอยให้พอเป็นรอยกรีบสาเหตุที่เราไม่บีบแบนจนเกินไปเนี่ยมันจะถ้าเรากรีดจนบางเลยอ่ะเวลาเราไปนึ่งอ่ะพวกใบเนี่ยมันกรีบมันจะตกลงมานะคะหกหรือเจ็ดกรีบก็คือเอาให้รอบนะคะเนี่ยนะคะพอรอบเสร็จแถวที่สองเราก็ตั้งขึ้นมาเป็นชั้นขึ้นมาหนึ่งสับวางไว้เรื่อยๆค่ะอาจจะดูไม่ค่อยเห็นเพราะแป้งมันนั่นชั้นบนนี่ก็แค่สามเหลี่ยมคือ1 2 3 3อันเล็กๆนะคะก็จะได้แล้ว1อันหลังจากเราทำปั้นช่อม่วงใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมานึ่งกันนะคะก็เอาลังถึงนะคะปูด้วยใบตองนะคะแล้วก็ทาน้ำมันนะคะจะได้ไม่ติดแล้วเราก็เอาตัวช่อม่วงที่เราทำไว้เนี่ยวางลงเรียงลงไปเว้นช่องว่างด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันตอนที่มันสุกมันอาจจะขยายหรือละลายไปติดกันได้นะคะแล้วถ้ามีตัวที่พรมน้ำก็ใช้พรมน้ำนะคะวันนี้เรามีแปรงแล้วก็เอาแปรงเนี่ยมาใส่พรมน้ำที่ตัวที่เราจะนึ่งนิดนึงนะคะให้มันมีความชุ่มชื้นเพราะว่ามันจะแห้งตอนที่เราทิ้งเอาไว้อะค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตั้งน้ำจนเดือดแล้วเราก็เดี๋ยวนะคะจริงๆควรจะแล้วก็ติดนึ่งทั้งหมดประมาณ 8-10 นาทีนะคะจนกว่าจะสุกแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะแล้วก็นึ่งสุกแล้วนะคะช่อม่วงตอนนี้เรามาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราทานผักแกล้มก็จะมีผักกาดหอมต้นหอมพริกนะคะแล้วก็เราใส่ตัวกระเทียมเจียวอีกสักเล็กน้อยวางไว้ข้างๆก็ได้นะคะเผื่อใครชอบไม่ชอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่อม่วงก็คุณผู้ชมสามารถดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ